ไทย Chinese ผินเต่าวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์นะคะยุ้ยเนี่ยก็ออกมาทำงานที่กาญจนบุรีนะคะเนื่องจากว่ามากาญจนบุรีเนี่ยมันไกลมากนะคะใช้เวลาเดินทางไปกลับก็6ชั่วโมงแล้วอะเลยพาแต่แค่น้องมังกรนะคะลูกชายมาด้วยนะคะเพราะว่ากลัวถ้าไม่พามาด้วยเท่ากับว่าวันนี้เราจะไม่ได้เจอกันเลยนะคะมันจะแบบไม่ได้อยู่กับลูกทั้งวันเลยนะคะซึ่งยุ้ยกับลูกคือเราตัวติดกันมากก็เลยพาน้องมาด้วยซะเลยนะคะมาดูกันดีกว่าวันนี้ว่าแบบพาลูกมาทำงานด้วยมันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งตอนนี้นะคะน้องก็หลับนะคะซึ่งมันดีมากนะคะการที่น้องมาด้วยแล้วน้องแบบนอนหลับสงบนิ่งแบบนี้นะคะคือมันโอเคมากนะคะแบบนี้สามารถพามาทำงานด้วยบ่อยๆได้เลยเป็นแบบฟาร์มปลาบ่อใหญ่ๆเลยนะคะถ้าบ่อแบบนี้เราเรียกว่าชื้อถางชื้อถางตอนนี้ยุ้ยก็ดูปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ส่งรูปส่งวิดีโอให้ลูกค้าดูเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันจบหน้าที่นะคะคุยกันเรียบร้อยตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยเราขับได้แล้วดูดิขับรถมาแบบร่วม3ชั่วโมงเพื่อคุยแค่นี้นะคะประมาณไม่ถึง20นาทีเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเราก็กำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะคะมาม่าคุยงานเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกชายยังไม่ตื่นเลยค่ะโอเคเดี๋ยวพากลับแบบลับๆนี่แหละนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับแล้วนะคะซึ่งถนนรอบข้างแบบนี้นะคะเราถ้าแบบเป็นสไตล์แบบว่ารอบนอกหน่อยเนาะอะไรก็ไม่มีอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าจึกตีฟางเหินเพียนผีเพียนผีนะคะเพียนผีจึกตีฟางเหินเพียนผีโอ้คนเก่งตื่นแล้วตื่นลูกนะโอ้โหขึ้นรถแล้วมั้ยโยฮะใช่ป่ะใช่ขึ้นรถขึ้นรถโอ้โหใช่เลยกินข้าวมั้ยทำไมอ่ะบ่าย2แล้วนะไม่หิวหรอกินข้าวเนาะเด็กนอนนะเอาน้ำให้น้องกินหน่อยมั้ยชาจื่อชาจื่อมองหยิบกับน้องนี่น้องทำอะไรซ่อมชาจื่อน้าเจอชาจื่อพอดีระหว่างทางกลับนะคะจะผ่านพระปฐมเจดีย์นะคะยุ้ยเลยแวะเข้ามาสักการะพระปฐมเจดีย์ซะหน่อยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยมาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะคือมานครปฐมก็หลายครั้งนะผ่านมาหลายครั้งมากแต่ว่ายังไม่เคยมาสักการะที่นี่เลยนะคะวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีเรามีเวลานะคะแล้วก็ช่วงนี้โควิดนะยุ้ยว่าคนไม่เยอะนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะแต่ว่าคนไม่เยอะนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่พระปฐมเจดีย์แล้วนะคะพระปฐมเจดีย์ภาษาจีนเนี่ยจะเรียกว่าโฟถงต่าจินถาโฟถงต่าจินถานะคะว่าโฟถงเนี่ยมันจะแปลว่านครปฐมนะคะจังหวัดนครปฐมโฟถงฝูนะคะต่าจินถาก็คือแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเจดีย์สีทองอันใหญ่ๆอย่างนี้นะคะแบบนี้โอเคเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะร้องไห้อยู่อ่ะพูดสิต่าจินถาพูดได้ไหมต่าจินถาไม่พูดเลยกำลังหงุดหงิดงองแงร้องไห้นะคะป่ะมาม่าพาขึ้นไปสักการะป่ะนี่นะคะพอขึ้นมาก็จะมีที่สักการะตรงนี้เลยนะคะสามารถซื้อดอกไม้ธูปเทียนเพื่อมาสักการะได้ข้างๆนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อดอกไม้ธูปเทียนกันนะแล้วเราก็จะมาไหว้ตรงนี้ก่อนนะคะเนี่ยการไหว้อย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าป้ายฝัวนะคะป้ายฝัวมา我们先去买花
อนนี้เราก็เดินขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศรอบๆนะคะตรงนี้ขึ้นมาข้างบนปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเป็นพระบรมรูปของร.5นะคะสามารถสักการะได้นะคะเราจะเดินดูบรรยากาศบริเวณรอบๆกันดีกว่าค่ะตรงนี้ก็ข้างบนก็จะมีปลูกต้นไม้ด้วยนะคะบรรยากาศเหมือนแบบอยู่ในวัดอะไรเงี้ยแหละรอบๆพระปฐมเจดีย์ก็จะมีพระพุทธรูปแบบปางต่างๆนะคะมีแบบเยอะมากนะคะน่าจะประมาณแบบ50กว่าปางได้มั้ยประมาณจะ 50-60 ปางเลยนะคือเยอะมากนะคะคือพระปฐมเจดีย์กว้างมากนะคะแล้วก็เนี่ยก็จะมีอันนี้ปางที่50แล้วอย่างเงี้ยค่ะเห็นมั้ยอันนี้ปางที่51อย่างเงี้ยค่ะวันพุธกลางคืนอะไรมาทำไรอ่ะร้อนมั้ยไม่ร้อนเก่งมากเร็วปุ๊บเร็วเร็วปุ๊บเร็วฮะนี่ก็ขึ้นมาบนรถแล้วนะคะกำลังจะกลับแล้วนะคะคืออากาศร้อนมากนะคะแล้วก็น้องก็เหนื่อยแล้วขึ้นมากินนมเรียบร้อยนะคะชื่อไหนชื่อไหนชื่อไหนให้มันกินนมไปโอเคนะคะสำหรับยุ้ยนะช่วงนี้ยุ้ยว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับมาสักการะพระปฐมเจดีย์นะเพราะยุ้ยไม่รู้ว่าปกติคุณเยอะหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์อาจจะเพราะว่าเป็นช่วงแบบโควิดนะคะหรือแบบเป็นช่วงที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่งปลดล็อกใหม่ๆตอนนี้คนมันยังไม่เยอะมากนะคะหาที่จอดรถก็ง่ายยุ้ยก็จอดข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นประตูทางเข้าเลยอย่างเงี้ยคือมันก็สะดวกดีนะคะก็แบบพอมันคนไม่เยอะพาลูกมามันก็สะดวกนะคะเราก็ได้เดินเล่นเต็มที่ได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเต็มที่นะคะอะไรนะใส่เบลหรอมาม่าใส่แล้วยังไงมากลับบ้านละคุยเจ้าด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ